ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 นเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ในถุงนี้มีอะไรอีกผมเก็บพาแบบนี้ก็ผมถึงบอกไงครับว่าผมเป็นมนุษย์คนเดียวที่เก็บพาแบบนี้อย่าโกรธผมนะอันนี้เรื่องจริงไม่ล้อเล่นนะเก็บแบบนี้จริงพอเงินอุตโมอ้าวเหรียญนี่ครับสมเด็จพระพุทธจารย์นวมวัดอนงรูปเหมือนรุ่นแรกปี2500ลงหนังสือพระทุกเล่มเหมือนกันนะครับเอา 5,000 พออันนี้ผมเช่าทีละองค์แล้วหยอดกระปุกไว้พระที่ผมชอบผมจะหยอดกระปุกไว้ครับพระพุทธจารย์นวมปี2500 5,000พอหลุยพอหลุยบ้านโป่งพระบ้านโป่งพระลาลีเก็บพอวายอย่างนี้สวยขอเก็บได้ไหมน่าจะเหลือเหรียญเดียวแล้วล่ะอันนี้เหรียญหายากหายากจนคนไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรอ่ะเนี่ยเอาวางไว้ก่อนวางไว้ให้คนงงก่อนพ่อน้อย16อันนี้กระไรใหม่นะครับเหรียญพ่อเงินเหรียญพ่อเงินวัดดอนยายหอมเหรียญนี้ไม่ค่อยเจอจริงฮะแล้วผมชอบเหรียญนี้ตรงที่ท่านเขียนฉายานะขอมอ่านว่าจันทสุวรรณโนซึ่งจันทสุวรรณโนเนี่ยคือชื่อฉายาหลวงพ่อเงินนะเป็นเหรียญที่เขียนชื่อฉายาพ่อเงินแต่ยังว่าคนถ้าอ่านขอมไม่ออกก็ไม่รู้คิดว่าเป็นยันมีเหรียญพ่อเงินที่เขียนฉายาท่านจันทสุวรรณโนด้วยเพราะน้อยคน ที่จะรู้ฉายาพ่อเงินนะเพราะเหรียญพ่อเงินไม่ลงฉายาลงแต่หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนะเหรียญนี้เอา 3,500 เป็นองค์ดาราในหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดครับเป็นภูมิพัฒน์พี่พิรานันครับแล้วผมก็นะให้ซะถูก 3,500 เนี่ยเป็นเหรียญแรกที่ผมเห็นนะว่าเขียนฉายาพ่อเงินนะไม่บางคนยังไม่รู้เลยเพราะเงินฉายาจันทสุวรรณโนหลวงพ่อแก่นจันทร์ใครอยากหมดหนี้ใครเป็นหนี้เป็นสินให้ขอหลวงพ่อหลวงพ่อผางด้วยเอาข้างในมีอะไรเอา3องค์เนี่ยเอา 2,000 นะเอา 2,000 บาทเอา 2,000 บาทถุงนี้หลวงพ่อแก่นจันทร์ปี15แล้วก็เหรียญพ่อผางตรงกลางน่าจะเป็นเหรียญพระศรีอานวัดไรพี่พิสิทธิ์ครับเจ้าคุณนออันนี้น่าจะไม่ทันโดยตัวงานไม่ทันเอาที่ทันให้ไปดีฟ้าพ่อหอมหนองเสือใครรู้จักบ้างเหรียญนี้มีจานหรือเปล่าเหรียญนี้ไม่มีจานหรือมีพอหอมหนองเสือท่าม่วงพระพื้นที่เก็บไว้แฟนเพจผมเป็นคนเวอร์ไวเดี๋ยวหาอะไรที่เวอร์ไวให้พอชิดวัดบางจะเกรงพระครูวุฒิเหรียญกรมหลวงเหรียญที่โดนยิงด้วย M16 ไม่เข้าอ่ะเนี่ยพระครูสมุทนรุ่นแรกเปล่าถ้ารุ่นแรกนะจะเป็นอย่างนี้คำว่าพระครูเดี๋ยวคว่ำไว้ก่อนวิธีการดูรุ่นแรกนะครับคำว่าพระครูเนี่ยครูสระอูจะนอนอย่างนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกนะถ้าเกิดว่าสระอูแบบนี้รุ่นหลังท่านนอนแบบนี้รุ่นแรกเราไปดูกันว่าอันนี้เป็น
รุ่นไหนแชงอ่ะเห็นไหมซาลาอูนอนกระไหลทองเต็มๆสตาร์ท 50,000 ขึ้นพระครูสมุทนวัศกระเทียมรุ่นแรกเอา 4,000 นี่เอา 4,000 พระที่ดังอ่ะเขาเหรียญนี้ประสบการณ์เขาจึงทำย้อนเยอะบางคนไม่รู้ก็แยกไม่ถูกอันนี้ผมแยกให้นะครับจะได้รู้ว่ารุ่นแรกเป็นยังไงครับพี่ทวีปิดหมดพระครูสมุทนวัศกระเทียมรุ่นแรก 4,000 บาทเฮ้ยโอ้ใครรู้ราคาบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญที่ร .6 เสด็จไปกราบนมัสการพระพุทธบาทเขาเรียกว่าเหรียญลอยเท้าเหรียญ นะแพงเมืองสระบุรีในตาเนี่ยที่เขาแกะแม่พิมพ์มามีความศักดิ์สิทธิ์หมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นจักรไม่ว่าจะเป็นสิงห์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธไม่ว่าจะเป็นหนุมานเนี่ยในรอยพระพุทธบาทเนี่ยฮะเห็นมั้ยฮะมีสิงห์มีนกยูงมีไก่มีหงส์โอ้มีเทวดาไม่ได้ถูกนะเหรียญนี้ผมกลัวแฟนเพจจะไม่รู้ราคาดิมีใครเคยเช่าเหรียญนี้แล้วบ้างผมต้องถามว่าเคยมีใครเช่าเหรียญนี้บ้างคือเหรียญมีคนเช่าอยู่แล้วถ้าจะขายปุ๊บก็ต้องมีคนรีบกระโดดเช่าแหละครับเพราะเหรียญแพงของเมืองสระบุรีเขาบอกใครที่ได้ไปกราบนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีถึง5ครั้งจะไม่ตกนรกในชาตินี้นะถ้า5ครั้งได้ไปกราบนมัสการจะไม่ตกนรกเหรียญนี้สวยด้วยเขาว่ากันหลักแสนนะครับเหรียญนี้แล้วก็ต้องเป็นเนื้อนี้ด้วยเนื้อทองเหลืองใครอยากได้กด9มาให้ประมูลดีกว่าเหรียญนี้ทำจากโลงกระสาบอยู่แล้วครับเพราะลายมือการแกะนี่เป็นช่างนะของโลงกระสาบ3นาทีแน่นอนฮะเหรียญนี้แพงแน่นอนเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เขาบอกแพงที่สุดของเหรียญพระพุทธบาทไม่เป็นไรจัดให้ผมชอบความหมายนะความหมายที่เขาแกะแม่พิมพ์ในนี้เห็นไหมฮะเหมือนเราจะได้เห็นทั้งนะครับเทวดาฉัตรของมงคลต่างๆเนี่ยจะเหมือนเทวดาอะไรบ้างกี่องค์โอ้โหเหรียญนะพระพุทธบาทสระบุรีเหรียญลอยเท้าเขาเรียกว่าเหรียญลอยเท้าที่แพงที่สุดของวงการครับคือเขาบอกว่าที่ไหนมีพระพุทธบาทที่นั่นจะไม่มีความแห้งแล้งคือคนใช้จะไม่อดอยากการค้นพบพระพุทธบาทเนี่ยก็คือว่ามีพรานบุญเนี่ยยิงกวางแล้วกวางมันก็กระเสือกกระสนไปพอมันไปถึงตรงเนี้ยมีบ่อน้ำอยู่ตรงเนี้ยไปกินน้ำในบ่อน้ำเนี่ยแล้วมันก็วิ่งได้ปกติแผลมันก็หายซึ่งเป็นน้ำที่ขังอยู่ในรอยพระพุทธบาทก็เลยมีการเจอรอยพระพุทธบาทนะฮะที่สระบุรีถึงขนาดมีการทำรถรางขึ้นไปให้คนนมัสการและปัจจุบันก็ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระทุกองค์ต้องทุดงไปนมัสการคนโบราณก็มีคำกล่าวว่าถ้าไปนมัสการพระพุทธบาท5ครั้งจะไม่ตกนรกในชาติหนึ่งถ้าไปได้
นะฮะโอ้โหราคาเท่าไหร่แล้วแต่คุณใส่เลยครับแต่พระองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวมีตังค์อย่างเดียวก็ไม่ได้ว่าจะได้ครอบครองเหรียญนี้ถึงได้เห็นเหรียญนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีสภาพสวยเท่ากันเพราะเหรียญนี้มีห่วงให้แขวนด้วยความที่เป็นเหรียญที่มีห่วงให้แขวนเขาทำห่วงให้แขวนเหรียญนี้จึงสึกเหี้ยนแทบทุกเหรียญอันนี้ถือว่าสมบูรณ์เต็มร้อยนะเหรียญนี้เหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญสมบูรณ์เต็มร้อยหมดเวลาครับใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันนะเห็นไหมง่ายที่สุดพ่อจุนพ่อฉาบวัฒมกาพ่อพิมพ์มาลัยอันนี้ปี11รุ่น2นะต้นตำรับเข็มทองที่ฝังแล้วล่องหนในร่างกายคนได้โอ้เหรียญเจ้าคุณนออันนี้พอเกิดพอบาลังรุ่น2อันนี้เหรียญเจ้าคุณนอกระไหลทองที่คนถามผมนักถามผมหนาว่ายังอยู่ไหมขายไปหรือยังนี่บล็อกที่มีขีดติดแขนนี่นะครับตกไป4อ๋อพี่ภูมิพัฒน์เหรอครับตกไป400เจ้าคุณนอเป็นยังไงครับกะไหล่ทองนี่ลมดำก็ว่าหายากแล้วกะไหล่ทองพระอรหันต์กลางกรุงในสมัยก่อนนี้เจ้าคุณนอนี่ถือเป็นพระที่ด้วยที่แขวนแล้วดีขอแล้วได้นะครับใช้แล้วได้นะครับใช้แล้วขอได้รอดตายกันเยอะแค่ท่านอธิษฐานจิตเนี่ยแหละครับเหรียญเจ้าคุณนอไม่มีใครเล่นพระไม่รู้จักเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินทร์เหรียญกระไหลทองหายากครับเนื้อเงินก็หลายแสนแต่กระไหลทองกับเนื้อเงินนะถามผมหายากพอกันนะถ้าลงโจทย์มากเจอแต่ลมดำเอา16,000เอา16,000บาทนี่บล็อกที่เขาเล่นกันนี่เส้นขีดชนแขน16,000บาทเรียบร้อยพี่ภูมิพัฒน์ไม่รอช้าราคานี้เนี่ยพี่ชายสมอะไรที่ผมคือถ้าเป็นพระแบบเขาเรียกนะพาที่หาราคากลางได้ง่ายพี่ชายสมต้องมีส่วนร่วมอ้าวอันนี้พอเชยวัดตาบำรุงกิจบล็อกที่ไม่มีผดคือเหรียญรุ่นแรกเนี่ยครับบล็อกที่ไม่มีผดคือเหรียญรุ่นแรกปี03หายากขนาดว่าโต๊ะดำเนินเขาจะทำการตัดสินกันอะเขาไม่มีเหรียญนี้ดูอะในดำเนินหากันไปแล้วต้องมาขอยืมเหรียญเนี้ยไปสอนกรรมการในโต๊ะให้ได้เห็นว่าเหรียญบล็อกเนี่ยเป็นยังไงหายากจริงครับปี03ปีเดียวกับพระแดงของบรรดาอิฐเหรียญเนี้ยเอา 6,000 นะ 6,000 บาทนางกวักท่านน่ะที่เป็นนางกวักลงสีฝุ่นองค์ใหญ่ๆอ่ะที่ตั้งทุกร้านค้าครับพี่ทวีปิด 6,000 พี่ทวีวันนี้พี่ทวีปิดเยอะนะครับแล้วก็เก็บพระนะครับอ่ะพี่ทวีเดี๋ยวพี่ทวีเอาเหรียญนี้ไปนี่พอเปาะปี97ผมให้ไปฟรีๆนะครับ2รายการปิดท้ายนะครับ FC พี่ทวีแน่นอนครับ2รายการปิดท้ายเหรียญพ่อผ่องวัดคูหาสวรรค์หรือ
นะวัดสาราสีหน้าเหรียญนี้ปู่ชูนาคปกเสกเหรียญปู่ชูนาคปกที่หลายหลายแสนเพราะไปเสก2471เหรียญหายากของฝั่งทนเขามาแล้วครับเหรียญพ่อพองหายากครับพ่อพองวัดสาราสีหน้าหรือวัดคูหาสวรรค์อยู่ตรงข้ามกับวัดประดู่ฉิมพีครับพร้อมยังฮะเอาราคาเนี้ยเอากำไร3,000ดีกว่านะเหรียญไม่ทันตัวปู่ชูเหรียญเป็นแสนแต่เหรียญนี้ปู่ชูนาคปกเป็นคนเสกนะครับไปเรียนหายากนะต้องเซียนเหรียญระดับพระการเท่านั้นนะจึงจะมีเหรียญนี้และรู้จักเหรียญนี้นะอย่างพระใหม่ๆอ่ะคุณซื้อกัน200,000-300,000ยกลังกันได้แต่พระเก่าๆที่ชีวิตคุณไม่เคยได้ครอบครองเลยอ่ะนะครับจะให้ผมแบ่งถูกก็คงไม่ได้ผมซื้อมา35,000กำไร3,000ไม่เป็นไรครับพระแบบนี้อยู่กับเราก็ดีครับอยู่กับเราก็เราเห็นก็มีความสุขปิดตาปู่จันองค์นี้ป่ะรายการสุดท้าย3นาทีปิดตานะฮะหลวงปู่จันวัดบ้านยางเนื้อดินขุยปูไปอันนี้เป็นพิมพ์แพงครับหูก็ตายท้องตื้นมีปิดตาปูจันบ้านยางแขวนคอก็นะครับไม่ต้องเกรงกลัวใครขนาดเหล็กกุญช้างกับมีดพกแทงกันยังกระเด้งทั้งคู่ไม่เข้าทั้งคู่ก็ถ้าจะหาพระปิดตาบ้านยางแท้ๆแขวนก็นะกลัวโดนเก๊อย่างเดียวครับดังมานมนานครับคนนครถมก็หาแขวนคนบ้านโป่งก็หาแขวนทั้งลาดลีทั้งนครถมก็หาแขวนไปถึงท่าพระจันทร์ก็ยังกล่าวถึงแต่ปิดตาบ้านยางไปจนถึงในกรุงเทพกรุงทาปิดตาบ้านยางก็อยู่ในโต๊ะปิดตายอดนิยมนะครับช่วงนี้เราปูพื้นด้วยพระดีพระหลากหลายกันแล้วเดี๋ยวเราจะนะต่อไปเราดูพระเป็นเราเล่นพระเป็นกันแล้วเราจะเข้าไปสู่พระแพงๆกันเราก็จะไม่กลัวปิดตาบ้านยางยอดธงวัดมอญเนี่ยที่ผมบอกอะโบราณที่เขาว่าเหนียวเนี่ยปิดตาบ้านยางยอดธงวัดมอญ นะครับอ้าวใครจะได้ไปดูกันเหลือเวลาอีก3วิหมดเวลาครับโอ้โหปิดตาบ้านยาง30,000กว่าบาทนะฮะเอาดินขุยปูซึ่งเป็นดินอาถรรพ์มาทำโอ้โหอันนี้สวยด้วยเห็นไหมฮะโอ้โหใครที่เคยซื้อพระปิดตาจากเซียนพระอยู่แล้วนะครับแล้วมาดูพระปิดตาบ้านยางในรายการผมคุณสามารถเช่าได้ในราคาสบายกระเป๋ากันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นพี่พิสิทธิ์เต็มฟอร์มสวยๆไม่ได้หาง่ายนะฮะอันนี้เก๊คืนเพิ่มอีก 20,000 อ่ะพี่ใครได้ไปนะครับโหถ้าเป็นรายการเป็นคนอื่นนะผมจะลดให้เหลือสัก 41,000แต่นี้ก็ถูกแล้วจริงๆสำหรับปิดตาบ้านยางผมเอา42,000แล้วกันพี่ไม่ต้องโอนมา45,000นะเดี๋ยวจะหาว่าเราลำเอียงคนอื่นยังลดเอาอันนี้เอา42,000ไม่ต้องโอนมา45,000ครับไกลมือไปหน่อยนะรับปากไว้ละแต่ลืมนะดูง่ายดีอ่ะสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตบางแพต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านโอ้โหดูง่ายไหมฮะสมเด็จพระแท้ยังไงก็ดูง่ายครับ
นะต้องกล่าวเขาว่าฝันดีราศีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านคือจริงๆอ่ะพระเครื่องนะถ้าเราได้เล่นได้คุยได้สนทนาไม่ใช่อะไรก็ถามไม่ได้จะเอาราคาไหนก็จะแค่ซื้อแค่ขายอย่างเดียวคือจริงๆที่คนเราชอบเข้าสนามพระเพราะได้พูดได้คุยได้ปรึกษาได้หาความรู้นะฮะได้คุยสนุกกับการเล่นพระนั่นแหละครับโอ้สมเด็จวัดเกศตรงนี้สวยพ่อจงพ่อจงเหรียญนี้ใครเอาเอา12,000เนี่ยเหรียญพ่อจงเหรียญนี้ใครเอาเอา12,000หยิบติดมือพอดีผมไม่เห็นนะถ้าลงยันละเอียดมากนะหลังสิงยังลงยันอีกอะเนี่ยลงยันกำกับสิงนะข้างหลังเนี่ยโอ้พี่พิสิทธิ์ปิดอ่ะเรียบร้อยครับครับพี่พัทธิพงษ์นะสวัสดีท่านกล่าวว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับ